กรอบพริกแกงพริกแกงอะไรคะแม่น้ำทิพย์ไส้กรอกพริกแกงหรือไส้อั่วแม่น้ำทิพย์ทำเองเหรอคะเนี่ยจ้าเนี่ยค่ะแม่น้ำทิพย์มีใบมะกรูดมีตะไคร้ต้นหอมไส้กรอกพริกแกงไส้อั่วค่ะอุ้ย1 2 3 4 5 6ยาวความยาวแล้วก็นี่ยังไม่ได้ทอดนะคะหอมมากเลยหอมหอมใบมะกรูดพี่หอมใบมะกรูดน่าทานมากเลยจ้ะเอามาโชว์พี่น้องค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆโอเคไส้กรอกพริกแกงหรือว่าไส้กรอกพริกอั่วค่ะพี่น้องไส้อั่วพริกอั่วไม่ใช่หรอไส้อั่วไส้อั่วอ๋อเรียกไม่ถูกค่ะขอโทษทำมาจากแม่น้ำทิพย์นะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเห็นแล้วมันน่ากินก็เลยเอามาโชว์กันค่ะน่าทานไหมคะข้างในรู้สึกจะมีข้าวโพดหรืออะไรมีพริกแกงแล้วก็แม่น้ำทิพย์บรรยายหน่อยพริกแกงกับไอ้นี่ไงใบอะไรอ่ะใบมะกรูดอ่ะพี่อ๋อไหนลองดิขนาดยังไม่ได้ทอดอันเนี้ยหอมใช่ไหมมีกลิ่นหอมมีใบมะกรูดมีตะไคร้อ่ะพี่ใบมะกรูดตะไคร้พริกแกงน่าทานไหมคะเพื่อนๆมาดูนะคะแม่น้ำทิพย์เพื่อนจะทอดใส่ไร้น้ำมันไหมเนี่ยใส่น้ำมันหรือเปล่าใส่ไปนิดนึงพี่ใช่ให้เขาทอดได้คือแม่เหลืองนะคะปลาซาบะค่อยเขาเรียกยังล่ะปลาซาบะยากเลยนะค่อยมักปลาซาบะแซ่บปะหงฮะไม่รู้ปลาซาบะก็ปลาซาบะแซ่บเออเอาเจ้ามักเจ้าก็ชิมเหรอตัวโอเคเป็นบ่เป็นบ่คนเดียวค่อยเว้าไปชิมไปมันจะติดคอได้อีด่าเอ้ยเว้าไปชิมไปว่าสั่นมันไอ้เนาะเอ้าซิมเนี่ยปลาสบายย่างน่ะนะกับน้ำจิ้มน่ะซิมเนี่ยคอยยังตื้นไม่ได้เลยนะเนี่ยคอยเนี่ยชอบฟังภาษาอีสานแต่คอยอย่าเว้าบ่เป็นเออจะว่าคอยพูดได้บ่ภาษาอีสานเนี่ยชอบพูดได้อยู่ตัวล่ะเอ๊ะมันม่วนบ่เวลาพูดมันไม่กระดอกกระเดียดอกก็ม่วนอยู่ตัวล่ะเอ๊ะเจ้าต้องมาสอนค่อยว่าภาษาเด้อเอ้าค่อยกับบ่แม่นคนอีสานเด้ล่ะเอ้าแล้วเจ้าเป็นคนจังหวัดไสพิษณุโลกคนอ้าวเจ้าเนี่ยนุอะพิษพิษณุโลกนี่พูดภาษาภาคกลางนะคะอะบ่อะบ่บ่เจ้าว่าทําไมเจ้าถึงว่าเป็นนะโอ้เนาะค่อยมักเนาะอ๋อค่อยก็มักอะบ่มีเพื่อนหลายนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานคนเวียงจันทน์เจ้าบ่ได้เฮ็ดเหมือนไส้กรอกอีสานเจ้าซื้อมาแต่ก็หมักเครื่องปรุงด้วยล่ะแล้วก็ย่างอันนี้มันไส้กรอกมันเหมือน
ไส้กรอกฝีมือใช่เราก็ต้องเอาไปเอาไส้ยัดใส่มันอย่างนั้นว่าอีสานสอนพี่เด้อน้องน้ำทิพย์มันก็จะหลายขั้นตอนละเออไส้กรอกเนาะมันก็จะยาวเกินไปเด้อเดี๋ยวพี่น้องเขาก็จะฟังบ่ออกเอ้านี่7 นาทีแล้วยาวแล้วตัวน่ะ